เราได้มานั่งน้อมจิตในการที่จะสักการะบูชาทั้งผ้าจีวรทั้งของหอมทั้งเครื่องใช้สอยต่างๆเอามาบูชาดอกไม้ของหอมอีกเยอะจนถึงนู่นเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้มาแยกเป็นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำมารมสมมติเรียกกันว่าเป็นจีวรเป็นผ้าทั้งผ้าพันคอเพียงผ้าที่ใช้สอยต่างๆของใช้น้ำหอมมีทั้งหมวกมีทั้งของใช้ต่างๆมากมายที่เรานำถวายพระบรมศาสดาหน้าที่ตรงนี้ใครเขาคงคิดว่าพวกเรามาทำอะไรกันเนี่ยนะอย่าไปกังวลตรงนั้นนะนี่เป็นวัตถุทานตอนนี้พระบรมศาสดารับหรือยังรับแล้วการพาดไว้ที่พระเจดีย์นะชื่อว่าพระศาสดารับวัตถุทานชิ้นนี้แล้วเจตนาต่างหากนะที่จิตที่กระตุ้นเตือนปรุงแต่งจิตเนี่ยเมื่อวานนี้พระบรรยายมาบนรถจำได้หรือยังใช่ไหมเราจะให้แบบไหนจะให้แบบตัณหาจะให้แบบมีเงื่อนไขจะให้ตามประเพณีจะให้อย่างไรแยกแยะอย่างไรดีวิธีการเจริญกุศลเขาแยกแยะกันว่าแยกแยะอย่างไรแยกแยะว่าถ้านะถ้าเจตนาคือความตั้งใจในกรณีแห่งการที่เราเดินมาเพื่อจะไปถวายวัตถุทานนี้แด่พระศาสดากายกรรมนั้นเป็นทานกุศลนะชวนกันในการกล่าวไปเราจะไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราจักบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็บอกว่าชวนกันว่าท่านทั้งหลายสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่พระบรมศาสดาเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรปันโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5พรหมได้บรรลุ18โกฏแต่ไม่ใช่พรหมมีแค่18โกฏนะเทวดายังไม่นับอีกเยอะมากฉะนั้นสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่แห่งการบรรลุธรรมเขาเรียกว่าธรรมเมกัสสถูปธรรมะบวกอิขานี่ก็แปลเป็นที่เห็นธรรมครั้งแรกของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะท่านเห็นธรรมคือเห็นอะไรเห็นสติปัฏฐานเห็นสัมมาปัฏฐานเห็นอิทธิบาทเห็นอินทรีย์เห็นพละเห็นโพชฌงค์เห็นมรรค8พระธรรมได้สว่างรุ่งเรืองเปียดเบืองโดยประทีปในกระแสชีวิตของท่านณที่ตรงนี้แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอมีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ที่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้บ้างเนี่ยนะตั้งอัธยาศัยอย่างเนี้ยเพราะการเข้าใจบทแห่งพระธรรมนี่แหละทำให้พ้นจากเพศปีศาจทำให้พ้นจากความเจ็บปวดเราจะต้องไม่ต้องมาต้องมาปวดตาปวดหูปวดจมูกปวดลิ้นปวดกายและปวดใจกันอยู่เนี่ยมานั่งทรมานกันอยู่เนี่ยนี่นะอันนี้โทษของการไม่เห็นบทของพระธรรมไม่ฉลาดในบทของพระธรรมวจีกรรมที่กล่าวไปเป็นวจีกรรมที่เป็นทานกุศลใจที่น้อมนึกที่จะถวายจีวรถวายสการะทั้งหลายแด่พระบรมศาสดามโนกรรมคือจิตที่คิดในขณะนั้นเป็นมโนกรรมที่เป็นทานกุศลเข้าใจยังนี่เป็นอย่างนี้นี่ประการต่อมานะประการต่อมาถ้าเป็นศีลล่ะถามว่าทำไมเราจึงมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากายกรรมที่เราเคลื่อนไหวเดินทางมาจากนู้นประเทศไทยตามลำดับมาเนี่ยนึกถึงปุพพะเจตนาก่อนหน้านู้นสิก่อนหน้าที่จะเตรียมตัวเนี่ยล้มเลิกแล้วล้มเลิกอีกนะคณะนี้เนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยล้มเลิกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งนะเนี่ยเดี๋ยวอ้าวกำหนดตรงนั้นเดี๋ยวอ้าวกำหนดตรงนี้กำหนดไม่ลงตัวสักทีนั่นปุพพะเจตนาทั้งแป๊บขึ้นฟูขึ้นต่างๆเหล่านี้นั่นก็เรียกเจตนาเกิดก่อนตั้งใจในการที่จะมาบูชาบอกว่าการบูชาพระศาสดาเป็นข้อวัดเป็นข้อปฏิบัติเป็นประเพณีเป็นวงของพระอริยะเจ้าทั้งหลายที่เขาทำสืบกันมากายกรรมที่เคลื่อนไหวมาอย่างนั้นกายกรรมเขาเรียกเป็นศีลกุศลแล้วพัฒนาเป็นศีลกุศลแล้วประการต่อมาชวนกันท่านทั้งหลายไปสักการะไปบูชาพระศาสดากันเถิดเรามีผ้าเรามีของหอมไปบูชาพระศาสดาเป็นวงเป็นประเพณีของเราของพระพุทธเจ้าของสาวกของพุทธเจ้าทุกระดับตั้งแต่ภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาอย่างนี้เขาเรียกว่าจีกรรมที่เป็นศีลกุศลไม่ทำกายไม่ทำวาจาให้เคลื่อนไหวนั่งอยู่ตรงนี้น้อมระลึกว่าการกระทำเช่นนี้เป็นแบบอย่างเป็นประเพณีของ
พุทธบริษัททั้งหลายควรจักบูชาพระศาสดาของตนเองด้วยเครื่องสักการะของหอมและจิตใจที่น้อมบูชาด้วยเจตนาที่มุ่งมั่นเจตนาที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นเจตนากรรมที่เป็นมโนกรรมที่เป็นศีลกุศลเห็นไหมกายกรรมเป็นทานกุศลก็ได้กายกรรมเป็นศีลกุศลก็ได้วจีกรรมเป็นทานกุศลก็ได้วจีกรรมเป็นศีลกุศลก็ได้มโนกรรมเป็นทานกุศลก็ได้มโนกรรมที่เป็นศีลกุศลก็ได้ถ้าจะยกระดับเป็นภาวนากุศลทำอย่างไรถ้าจะยกบอกว่าในขณะที่เราเดินเวียนรอบประทักษิณแล้วก็อิติปิโสภะคะวาแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะคิดไปจิตใจก็เป็นไปด้วยความปราโมทย์ปีติโอ้อย่างนี้ก็เรียกกายกรรมที่เป็นภาวนากุศลที่เป็นพุทธคุณแล้วนะสวดมนต์ไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยเน้นวาจาที่กล่าวถวายเป็นพุทธบูชาเราจะถวายเสียงเป็นพุทธบูชาน้อมระลึกถึงคุณของพระศาสดานิวจีกรรมที่เป็นภาวนากุศลตอนนี้มานั่งอยู่ไม่พูดนะไม่เหมือนอาตมาเนี่ยนะพวกเราก็น้อมนึกเห็นคุณของพระศาสดาจิตใจก็เกิดความปราโมทย์ปีติปัสสัทธิแล้วก็เป็นความสุขเมื่อมองจีวรได้ความสุขเมื่อมองจีวรได้ความปราบปลื้มใจเป็นบุญญาลาภของเราแล้วเนาะเราได้ดีแล้วเนาะเราได้มาถวายพระศาสดากับไม้กับมือพระศาสดาก็รับเราแล้วพระศาสดาได้รับจีวรรับสักการะของบรรณาการของคนยากเหล่านี้แล้วพระศาสดามีพระมหากรุณาธิคุณกับข้าพเจ้าเหลือเกินทรงรับสักการะอันน้อยนิดที่ข้าพเจ้าบรรจงจัดหามานี้พระศาสดาไม่รังเกียจสักการะเราน้อมถวายสักการะยังความปราบปลื้มปีติโสมนัสให้เกิดขึ้นนี้เขาเรียกว่ามโนกรรมที่เป็นภาวนากุศลนะนี่ภาวนากุศลเป็นแล้วนี่เขาเรียกว่าพุทธคุณพุทธานุสติระลึกตอนนี้เรามานั่งร้อนใช่ไหมพระอาทิตย์ให้แสงสว่างมาพระอาทิตย์เป็นดวงตาของโลกยังไงที่กล่าวบนรถไงในพุทธเขตทั้ง3คือชาติเขตอาณาเขตวิสัยเขตกว่าดวงอาทิตย์ดวงนี้จะอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกในจักรวาลทั้งสิ้นจักรวาลเหล่านี้จะมืดมิดนะถ้าไม่มีดวงอาทิตย์กล่าวคือพระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเปิดม่านดวงตากล่าวคืออวิชชาของสัตว์โลกที่บอดสนิทนั้นน่ะให้สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปได้ฉะนั้นแสงของพระธรรมนั่นแหละไหลลาดลดกระแสจิตใจของเวนัยสัตว์เวนัยชนทำให้เวนัยสัตว์เวนัยชนนั้นได้เห็นคุณค่าของแสงพระธรรมเนาะเพื่อพัฒนาตนเองเป็นสังฆาเป็นสงฆ์นั่นเองเราท่านทั้งหลายจะพัฒนาตนเองเป็นหนึ่งในรัตนตรัยอย่างไรเป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเนี่ยสภาวะที่ดับจากวัฏทุกข์เมื่อพิจารณาอย่างนี้เราจะได้ทั้งทานกุศลศีลกุศลแล้วก็ภาวนากุศลโดยย่อนี่นะเอาละตอนนี้เราประนมมือขึ้นน้อมถวายสักการะบูชาพระศาสดานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ผู้ไกลจากกิเลสผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมด้วยนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระสงฆ์ด้วยขอนอบน้อมพระสงฆ์ด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมกายวาจาใจน้อมกายวาจาใจมาถวายสักการะมาถวายสักการะมีจีวรมีจีวรมีผ้ามีผ้าและสิ่งของอุปโภคบริโภคทั้งหลายเหล่านี้และสิ่งของอุปโภคบริโภคทั้งหลายซึ่งประกอบไปด้วยสีเสียงกลิ่นรสซึ่งประกอบไปด้วยสีเสียงสัมผัสและธรรมารมณ์สัมผัสและธรรมารมณ์ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมเอาสีน้อมเอาสีน้อมเอาเสียงน้อมเอาเสียงน้อมเอากลิ่นน้อมเอากลิ่นน้อมเอารสน้อมเอารสน้อมเอาสัมผัสน้อมเอาสัมผัสและ
และธรรมารมณ์ทั้งหลายและธรรมารมณ์ทั้งหลายถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาวัตถุทานเหล่านี้วัตถุทานเหล่านี้จักเป็นเชือกยึดจะเป็นเชือกยึดจักเป็นอารมณ์ให้กับจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นอารมณ์ให้กับจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายให้ตั้งมั่นให้ตั้งข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าตั้งจักตั้งสติจดจ่อไว้จักตั้งสติจดจ่อไว้จักระลึกมั่นจะระลึกมั่นจักไม่ให้ใจหวั่นไหวจะไม่ให้ใจหวั่นไหวระลึกมั่นที่วัตถุทานนี้ระลึกมั่นที่วัตถุทานนี้อย่างมั่นคงอย่างมั่นคงไม่เลื่อนลอยเลื่อนลอยไปในอารมณ์อื่นไปในอารมณ์อื่นจักรักษาอารมณ์นี้ไว้จักรักษาอารมณ์นี้ว่าครั้งหนึ่งว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายมาถวายจีวรถวายจีวรเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระศาสดาแด่พระศาสดาพระศาสดาทรงมีพระเมตตาพระศาสดาทรงมีพระมีพระมหากรุณาธิคุณมีพระมหาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายให้โอกาสแก่การถวายสักการะในครั้งนี้ให้โอกาสแก่การถวายสักการะเป็นบุญญาลาภของข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วเป็นบุญญาลาภในของข้าพเจ้าทั้งหลายเดินทางมาอย่างแรมไกลเดินทางมาอย่างแรมไกลมาเฝ้าพระศาสดามาเฝ้าพระศาสดาถึงสถานที่แสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรถึงสถานที่แสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในอดีตที่ผ่านมาในอดีตที่ข้าพเจ้าประมาทพลาดพลั้งข้าพเจ้าประมาทไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ได้ดวงตาเห็นอย่างท่านพระอัญญาโกณฑัญญาอย่างท่านพระอัญญาโกณฑัญญาเพราะท่านตั้งอัธยาศัยไว้เพราะท่านตั้งอัธยาศัยไว้ท่านจึงได้บรรลุธรรมแล้วท่านจึงได้บรรลุธรรมมาวันนี้มาวันนี้ข้าพเจ้ามาด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นข้าพเจ้ามาด้วยจิตใจที่มุ่งไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวจักมีพระศาสดาจักมีพระศาสดาเป็นอารมณ์ที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจะรักษาอารมณ์นี้ไว้จะรักษาจิตที่เป็นไปกับกุศลจะรักษาจิตที่เป็นไปกับคุณความดีนี้ไว้คุณความดีอย่างมั่นคงไม่ให้เลอะเลือนหายไปไม่ให้เลอะเลือนหายไปข้าพเจ้าจักจำสถานที่เหล่านี้ไว้ข้าพเจ้าจะจำสถานจักจำวัตถุทานเหล่านี้ไว้จักจำวัตถุทานจักจำเจตนาจิตคิดจะบูชาในครั้งนี้ไว้จักจำเจตนาจักปรุงแต่งจิตเหล่านี้จะปรุงแต่งจิตจะปรุงแต่งจิตเหล่านี้จะปรุงแต่งจิตบริหารจิตเหล่านี้บริหารจิตเหล่านี้ทำจิตเหล่านี้ทำจิตเหล่านี้ให้เกิดความผ่องแผ้วให้เกิดความให้เกิดความโสมนัสให้เกิดความโสมนัสให้เป็นไปกับความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวให้เป็นไปกับความตั้งมั่นให้รู้ความเป็นจริงให้รู้ความเป็นจริงให้แทงตลอดความจริงให้แทงตลอดความจริงเพื่อเข้าถึงคำสอนของพระศาสดาให้ได้เพื่อเข้าถึงคำสอนของพระศาสดาให้ได้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายมาด้วยศรัทธาที่แข็งแรงมาด้วยศรัทธาที่แข็งแรงไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคอันตรายต่างๆไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคอันตรายเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าทั้งมอบกายถวายชีวิตมอบกายถวายชีวิตแด่พระศาสดาแด่พระศาสดาแด่พระธรรมแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ข้าพเจ้าไม่หวั่นไหวข้าพเจ้าไม่หวั่นไหวถึงแม้ชีวิตของข้าพเจ้าถึงแม้ชีวิตของข้าพเจ้าจักหมดลมหายใจจักหมดลมหายใจข้าพเจ้าก็จักตั้งมั่นในพระรัตนตรัยข้าพเจ้าก็จะตั้งมั่นในพระรัตนตรัยที่ผ่านมาที่ผ่านมาสติของข้าพเจ้าเลอะเลือนสติของข้าพเจ้าเลอะเลือนไม่ระลึกมั่นในอารมณ์ไม่ระลึกมั่นในอารมณ์ในคุณของพระศาสดาในคุณของพระศาสดาเลอะเลือนปั้นเปื่อนเลอะเลือนปั้นเปื่อนหลงลืมสติอยู่เรื่อยไปหลงลืมสติอยู่มาวันนี้มาวันนี้ข้าพเจ้าจักจำอารมณ์เหล่านี้ข้าพเจ้าจะจำอารมณ์รักษาอารมณ์เหล่านี้รักษาอารมณ์เหล่านี้ให้มั่นคงให้มั่นคงจนจิตใจของข้าพเจ้าจนจิตใจของข้าพเจ้าเข้าถึงความจริงให้ได้เข้าถึงความจริงข้าพเจ้าจักประดับจิตข้าพเจ้าจะประดับจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งจิต
ทำจิตที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธายิ่งขึ้นทำจิตที่ไม่มีความเพียรให้มีความเพียรมากขึ้นทำจิตที่ไม่มีสติให้มีสติมากขึ้นทำจิตที่ไม่มีสมาธิให้มีสมาธิมากขึ้นทำจิตที่ไม่มีปัญญาให้มีปัญญามากขึ้นจักปรุงแต่งจิตดูแลจิตรักษาอารมณ์รักษาวัตถุทานรักษาเจตนาทานทำความไม่โลภทำความไม่โกรธให้เกิดขึ้นในจิตใจข้าพเจ้าถวายวัตถุทานนี้ถวายแบบศรัทธาทานเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมข้าพเจ้าประกอบกุศลกรรมบูชาพระศาสดาครั้งนี้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเพื่อเป็นปัจจัยแก่การบรรลุธรรมในอนาคตอันใกล้ข้าพเจ้าจะทำสักกัจจทานให้เกิดขึ้นถวายด้วยความนอบน้อมด้วยกายวาจาใจทำกายวาจาใจให้สะอาดวัตถุทานก็ต้องสะอาดข้าพเจ้าทำกาลทานให้ชัดเจนการนี้เป็นการที่เหมาะสมแล้วที่ข้าพเจ้ามาถวายพุทธบูชาถวายเป็นพุทธบูชาถวายวัตถุทานนี้น้อมเจตนาทานที่มั่นคงไม่หวั่นไหวข้าพเจ้าจะทำทานกุศลโดยการสละได้ขาดสละได้จริงไม่ยึดติดหวงแหนไม่หวังผลลมๆแรงๆแต่หวังผลเพื่อเป็นปัจจัยแก่การบรรลุธรรมแก่การพ้นจากวัฏทุกข์การพ้นจากวัฏฏะทานเจตนาของข้าพเจ้าไม่กระทบบุคคลอื่นวัตถุทานที่ถวายข้าพเจ้าก็เข้าใจว่าถวายสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ตามบัญญัติเรียกว่าจีวรเรียกว่าผ้าพันคอเรียกว่าของใช้อุปโภคบริโภคโดยเนื้อในแล้วคือถวายสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ใจของข้าพเจ้าจักไม่ดูหมิ่นบุคคลอื่นถวายด้วยความนอบน้อมไม่กระทบตนไม่น้อยเนื้อต่ำใจไม่ยกตนข่มท่านข้าพเจ้าทั้งหลายจักทำสัปปุริสทานให้มั่นคงในทุกสถานในการทุกเมื่อข้าพเจ้าเข้าใจทานกุศลแล้วว่าการถวายทานกุศลต้องทำความเข้าใจให้มั่นคงนอบน้อมพระศาสดาอย่างแท้จริงพระศาสดาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายบุญกุศลที่กระทำในครั้งนี้จักประทับตาตรึงใจข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานตราบใดลมหายใจยังมีอยู่จักไม่ลืมทานกุศลในครั้งนี้จะยึดยองไว้อย่างมั่นคงเพื่อเป็นปัจจัยแก่การปรุงแต่งจิตเป็นปัจจัยแก่การปรุงแต่งจิต
เป็นบริวารของจิตที่ดีเป็นบริวารของจิตที่ดีเพื่อทำจิตให้ตั้งมั่นเพื่อทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวเป็นปัจจัยแก่ปัญญาที่คมกล้าเป็นปัจจัยแก่ปัญญาที่คมกล้าแทงตลอดสภาวะลักษณะแทงตลอดสภาวะและสามัญลักษณะและสามัญลักษณะตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงเข้าถึงคำสอนของพระศาสดาเข้าถึงคำสอนของพระศาสดาอย่างมั่นคงอย่างมั่นบุญกุศลที่กระทำในครั้งนี้บุญกุศลที่กระทำในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนมีส่วนรู้ตามธรรมของพระศาสดารู้ตามธรรมของพระศาสดาได้บรรลุทั่วถึงธรรมของพระศาสดาได้บรรลุทั่วถึงธรรมของได้ครบบัณฑิตได้ครบบัณฑิตได้ฟังพระสัทธรรมได้ฟังพระสัทธรรมได้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมได้ปฏิบัติฟังธรรมสมควรแก่ธรรมและได้เข้าถึงพระสัทธรรมดังกล่าวและได้เข้าถึงพระสัทธรรมดังกล่าวในที่สุดในที่สุดขอให้เป็นปัจจัยขอให้เป็นปัจจัยแก่การพ้นจากวัฏฏทุกข์แก่การพ้นจากวัฏฏทุกข์คือพระนิพพานเถิดคือพระนิพพานเถิดสาธุสาธุสาธุอ้าวเข้าไปนอบน้อมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าที่เตียนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าที่เตียนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมขอพระธรรมโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปสาธุสาธุสาธุถวายพระศาสดาไปแล้วถวายขาดแล้วนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในสถานที่ที่ตามหลักฐานศิลาจารึกที่บอกว่าเป็นธรรมราชิกะสถานที่พระศาสดาทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรตรงนี้ก็คือว่าต้องย้อนหลังว่าพระบรมศาสดาเนี่ยได้บำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวไกลกว่าที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้เราท่านทั้งหลายต้องทำความเข้าใจให้ดี ว่าพระศาสดาไม่เหมือนกับบุคคลอื่นนะไม่เหมือนศาสดาอื่นพระศาสดาของเราท่านทั้งหลายเป็นพระศาสดาที่ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณจริงๆเราท่านทั้งหลายควรนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆที่ได้สาธยายไปที่โบราณอาจารย์ท่านพรรณนาในการนอบน้อมพระศาสดาตั้งแต่การตรัสรู้ใหม่ๆสัตตมหาสถานทั้ง7 ที่ใช้คำว่าปฐมังโพธิปัลลังกังเป็นต้นปฐมังโพธิปัลลังกังทุติยันจะอานิมิสังตติยังจังกมังเสทังจตุทังรัตนาครังปัญจมังอปะละอัชปารัญจาชาทันจามุจรินทกังสัตตมังราชายตนังสัตตทานมหังนเมข้าพเจ้าทั้งหลายขอนมัสการฐานะทั้ง7สัตตมหาสถาน7ฐานะที่1คือโพธิบัลลังก์ข้าพเจ้าก็นอบน้อมบูชามาแล้วฐานะที่2อนิมิสเจดีสถานที่ไม่กระพริบพระเนตรข้าพเจ้าทั้งหลายก็บูชามาแล้วฐานะที่3รัตนจงกรมเจดีข้าพเจ้าก็ไปบูชามาแล้วฐานะที่4รัตนครเจดีเจดีเรือนแก้วข้าพเจ้าก็บูชามาแล้วฐานะที่5ต้นอชปาระนิโคเจดีข้าพเจ้าก็บูชามาแล้วฐานะที่6มุจจรินเจดีข้าพเจ้าก็บูชามาแล้วฐานะที่7ราชายตนะเจดี
สัตตมหาสถานทั้ง7แห่งข้าพเจ้านอบน้อมบูชาด้วยเศียรกล้ามาแล้ววัตถุทานได้วางไว้ดีแล้ว เจตนาทานคือจิตที่คิดจะบูชาเป็นไปกับศรัทธาเป็นไปด้วยความนอบน้อมอย่างมั่นคงข้าพเจ้าก็บูชามาแล้วข้าพเจ้าขอนมัสการด้วยเศียร9ณสถานที่7แห่งเหล่านั้นปัลลังกังโพธิโตปุเปตะโตสันเนอนิมมิสังยังกัมหังโพธิตุตเรปัจฉิเมรัตนาครังปุราธิเมอาชาปาลังอักขิมหิมุจรินทากังทักขิเนราชายตนังสัตตทานมหังนมิข้าพเจ้าทั้งหลายขอนมัสการโพธิบัลลังก์เบื้องหน้าต้นพระศรีมหาโพธิ์อนิมิสเจดีทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้ต้นโพธิ์รัตนจงกรมทางทิศเหนือของต้นโพรัตนคราเจดีทางทิศตะวันตกต้นอชาปารานิโคทางทิศตะวันออกต้นมุจลินทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และราชายตนะทางทิศใต้ด้วยใจเคารพเอื้อเฟื้อพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้ทรงเสวยมุติสุขอยู่49วันข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาสถานที่เหล่านั้นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างลึกซึ้งข้าพเจ้าทั้งหลายเดินทางแลมลอนมาจากประเทศไทยมาถึงพื้นแผ่นดินของมาตุภูมิหรือพุทธภูมิแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระคุณของพระบรมศาสดาว่าถ้าไม่มีพระบรมศาสดาข้าพเจ้าทั้งหลายจักไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล จักไม่รู้จักคำว่าบุญหรือบาปวันนี้ข้าพเจ้ามาก้มกราบใต้เบื้องบาทพระศาสดาบูชาอามิสบูชาและก็ธรรมบูชาอย่างใหญ่หลวงพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเมื่อทรงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทีเดียวในปฐมโพธิสมภารเป็นต้นเหล่านี้พระศาสดาพิจารณาถึงพระธรรมที่มีความสุขุมคัมภีรภาพที่พระศาสดาทรงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณธรรมะสุขุมก็ปรากฏชัดเพราะกำลังแห่งการกำจัดนิวรธรรมเป็นต้นได้ที่พระศาสดาได้เห็นธรรมที่ลึกซึ้งได้เพราะพระศาสดาทรงกำจัดกามฉันทะความยินดีเพลิดเพลินพยาบาทความหงุดหงิดฟุ้งซ่านทีนมิทาหดหู่ท้อถอยวิจิกิจฉาลังเลสงสัยอุทจาความฟุ้งซ่านอวิชชาความไม่รู้เป็นต้นได้กำจัดธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ด้วยสัมมาปฏิบัติสัมมาปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับการสดับพระสัทธรรมการสดับพระสัทธรรมเนื่องด้วยความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาในพระธรรมและความเลื่อมใสนั้นก็มีเหตุคือการวิงวอนของพรหมผู้มีความเคารพยกย่องในโลกโดยพิเศษฉะนั้นการวิงวอนของพรหมจึงเป็นเหตุแห่งการปฏิบัติธรรมของเหล่าสัตว์สืบต่อไปด้วยเราท่านทั้งหลายถ้าพิจารณาว่าพรหมมาราธนาให้พระบรมศาสดาแสดงธรรมพระศาสดาแทงตลอดพระสัทธรรมรู้แจ้งตามความเป็นจริงด้วยสยามภูญาณธรรมที่เป็นไปในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิพระศาสดาสามารถแทงตลอดว่าส่วนนี้เป็นทุกข์ส่วนนี้เป็นปัจจัยแก่การเกิดเป็นปัจจัยแก่ความแก่เป็นปัจจัยแก่ความตายเป็นปัจจัยแก่ความวิบัติพัดภาคเป็นปัจจัยแก่ความโศกความล่ำไรลำพันธ์เป็นต้นส่วนนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ส่วนนี้เป็นความดับทุกข์ส่วนนี้เป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ฉะนั้นคำว่าบรรลุธรรมคือบรรลุสัจธรรมทั้ง4แทงตลอดธรรมทั้ง4แต่ธรรมที่พระบรมศาสดาทรงแทงตลอดนั้นลึกซึ้งไม่ได้ที่อาศัยด้วยญาณของบุคคลอื่นเว้นจากผู้ที่สั่งสมบารมีแก่กล้าแล้วเปรียบเสมือนมหาสมุทรซึ่งไม่ได้ที่อาศัยด้วยจงอยปากของยุงเราท่านทั้งหลาย
ยุงมีจงอยปากที่สั้นไม่สามารถจะยังดูความลึกของมหาสมุทรที่มีความลึก 84,000 โยชน์แม้ชั้นใดสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้สั่งสมทานบารมีเป็นต้นจนถึงปัญญาบารมีเป็นที่สุดที่จะแทงตลอดพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเหมือนเอาจะงอยปากของยุงไปยังดูความลึกของน้ำในมหาสมุทรแม้ชั้นใดนั่นแหละเขาเรียกว่าลึกซึ้งธรรมที่เห็นได้ยากทุทธโสเป็นเห็นได้ยากกล่าวคือไม่สามารถจะเห็นได้โดยง่ายเพราะลึกซึ้งนั่นเองผู้ที่ไม่ได้ที่ตั้งย่อมไม่สามารถเห็นได้ง่ายลักษณะพิเศษเพราะยังลงไม่ได้แต่บางคนเท่านั้นเห็นได้ยากบางคนก็เห็นได้ง่ายธรรมที่รู้ตามได้ยากรู้ตามได้ลำบากไม่อาจจะตามรู้ได้โดยง่ายเพราะเห็นได้ยากนั่นเองธรรมใดเห็นได้ยากป่วยกล่าวไปยายในการจะรู้ตามเพราะการรู้ตามก็ได้ยากพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอสำคัญความข้อนั้นอย่างไรสิ่งไหนกระทำได้ยากหรือเข้าใจได้ยากกว่าเป็นต้นความสงบดับสนิทเพราะระงับความเร่าร้อนทั้งปวงเนื่องจากปราศจากกิเลสและสังขารอันมีสภาพไม่สงบเราท่านทั้งหลายเรามีกิเลสนอนเนื่องในจิตใจเราเนี่ยราคะความกุ้มรุมก็เกิดขึ้นราคะดำกิเลสนาความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินโทสะความโกรธโมหะความลุ่มหลงอันนี้เขาเรียกว่าสภาพกิเลสที่ให้ความไม่สงบอีกอย่างหนึ่งถามว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่ามีสังขารและขันธ์มีขันธ์ห้าเนี่ยถามว่าธรรมเหล่านี้มันกำเริบอยู่เป็นนิดจะอยู่นิ่งๆก็ไม่ได้มันต้องกระสับกระส่ายดิ้นรนอยู่ตลอดเวลานี่คือสภาพที่ไม่สงบสงบเพราะเป็นอารมณ์มันสงบถ้าสันตารมณ์คือนิโรธสัจจะพระนิพพานดิเป็นอารมณ์ที่สงบมรรคสัจจะก็เป็นสันตารมณ์เนอะเพราะเป็นสภาพที่สงบและเป็นอารมณ์ที่สงบเหมือนกันสภาวะที่นำไปสู่ความเป็นหลักชื่อว่าประณีตตรงนี้ก็คือว่าพระศาสดาบอกว่าพระธรรมของพระศาสดาไม่สามารถจะยังเห็นได้ด้วยการคิดด้วยจิตที่มีกิเลสนะเป็นสภาวะที่ไม่ยังได้ด้วยการตรรกะด้วยจิตที่มีกิเลสเพราะเป็นอารมณ์อัญญาณทัศนะอันสูงสุดแต่ยังได้ด้วยญาณปัญญาธรรมจักขุคือจักขุของพระอริยะเจ้านะเป็นอารมณ์ของญาณอันละเอียดมีสภาวะที่สุขุมลุ่มลึกบัณฑิตพึงรู้แจ้งได้บัณฑิตผู้ปฏิบัติโดยชอบบัณฑิตปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาเราท่านทั้งหลายปรารถนาจักเป็นบัณฑิตใช่ไหมเรามาถวายทานนะเจตนาในครั้งนี้เรามาถวายวัตถุทานสิ่งที่เราเห็นได้ง่ายที่สุดคือตัววัตถุทานนะเช่นจีวรข้างหน้าเห็นได้ง่ายดอกไม้เห็นได้ง่ายถามว่าสถูปต่อหน้าเราทั้งหลายสูงตระหง่านอย่างใหญ่โตมโหฬารเหล่านี้สถูปทุกชิ้นดินน้ำไฟลมสีกินรสโอชาธาตุเห็นไหมสถูปอย่างใหญ่เลยอยู่ต่อหน้าเราสถูปเหล่านี้เป็นอมิสบูชานี่เห็นได้อย่างนี้อมิสบูชาที่ท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายได้แกะสลักแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาเราเห็นหรือยังเห็นศรัทธาของเขาหรือยังว่ากลั่นออกมาเป็นอิฐเป็นหินเป็นทรายแต่ละเม็ด ฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าสถานที่บางแห่งท่านทั้งหลายเขาปูพรมกันได้ลองนับอิฐแต่ละก้อนลองวางเจตนาแต่ละชิ้นกว่าจะยกอิฐแต่ละก้อนมาแปะถวายเป็นพุทธบูชาเขาต้องใช้เจตนาขนาดไหนจิตต้องเป็นไปกับบุญกี่ล้าน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 ขนาดแต่ละก้อนปริมาณเม็ดของกุศลที่เกิดขึ้นสติที่ตามระลึกได้อย่างมั่นคงจมดิ่งไม่ลอยเหมือนลูกน้ำเต้าเขาจะตั้งมั่นขนาดไหนเอาคิดดูแล้วเราล่ะเอาจีวรมาแปะถวายเป็นพุทธบูชาแล้วตั้งมั่นขนาดไหนท่านทั้งหลายสถูปองค์นี้เป็นจักขุวิญญาณที่เราไปเห็นจักขุวิญญาณที่เห็นเป็นกุศลเนอะสีของสถูปเนี่ยเป็นสีเป็นรูปารมณ์เนี่ย
เป็นผลของกุศลที่เราได้เห็นผลบุญร่องรอยบุญของท่านผู้มีญาณปัญญาของท่านผู้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วเราเห็นหรือยังเนี่ยสถูปมองสถูปที่โยมมองสถูปทุกชิ้นลองคิดว่าโยมเอาตัวเองเดินเข้าไปถืออิฐแล้วค่อยๆแปะทีละก้อนละก้อนเนี่ยโยมจะตายก่อนนะเนี่ยแล้วโยมลองคิดดูทีว่าทำไมเขากล้าถวายเป็นพุทธบูชาถึงป่านนั้นเขาตั้งศรัทธาอย่างไรกว่าเขาจะทำได้แต่ละชิ้นแต่ละอันกว่าจะคำนวณกว่าจะคำนวณกว่าจะออกแบบกว่าจะก่อแบบสร้างฐานลงอิฐลงปูนทั้งหลายเหล่านี้กว่าจะทำฐานข้างล่างข้างในมีพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาพระศาสดาประทับอยู่เจดีย์เหล่านี้ถวายเป็นจีดีเจดีย์ทองผ่องอำไพเนี่ยนะบูชาพระศาสดาเราก็เอาผ้ามาถวายพระศาสดารับแล้วพระศาสดารับวัตถุทานของคนยากทั้งหลายเหล่านี้แล้วเราท่านทั้งหลายตั้งศรัทธาทานเชื่อกรรมคือกุศลกรรมไม่หวั่นไหวว่ากรรมดีที่เราฝังไว้ในพระรัตนตรัยกุศลกรรมเหล่านี้เราฝังไว้ด้วยความศรัทธาอย่างมั่นคงสักกัจจทานนอบน้อมไหมเคารพพระพุทธเจ้าจริงๆไหมดูที่กายเราเคารพไหมทางกายก็เคารพอยู่ต่อหน้าพระศาสดาไม่ใช่เงยหน้ามองไปทางอื่นหรือตระหนักในพุทธคุณในคุณของพระศาสดาวจีกรรมกายกรรมเราประนมมืออยู่ไหมประนมมือนอบน้อมไหมนอบน้อมใจนอบน้อมหรือไม่จิตใจนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาอนุโมทนาเจตนากุศลของท่านที่สร้างสถูปหลังนี้ถวายเป็นพุทธบูชาเริ่มตั้งแต่พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นไปตามลำดับก่อนหน้านั้นด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายขออนุโมทนาบุญของท่านเหล่านั้นที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินถวายสักการะบูชาพระศาสดาทำให้ดวงตาของข้าพเจ้าเห็นล่องลอยของบุญของท่านเหล่านั้นได้บูชามาถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าจักถือท่านเป็นแบบอย่างในการบูชาพระรัตนตรัยให้ถูกต้องไม่หวั่นไหวตัววัตถุทานชิ้นนี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วเป็นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและกระทำอารมณ์เป็นมหาพูดแต่เป้าหมายไม่ต้องการทำมหาพูดให้ยิ่งใหญ่แต่เป้าหมายต้องการทำเจตนาที่เป็นไปกับกุศลให้ยิ่งใหญ่อันนี้คือโรงงานบุญท่านมีบุญทั้งหลายมาดูตรงนี้เขาบรรลุกุศลธรรมชั้นสูงกันหมดแล้วเราท่านทั้งหลายจะทำดวงตาคือญาณปัญญาให้เกิดขึ้นจากการได้เห็นล่องลอยบุญเหล่านี้ให้ได้ตั้งจิตรับรู้น้อมกุศลสตินั้นเป็นธรรมชาติที่ทำให้จิตนั้นตั้งมั่นในอารมณ์ไม่หวั่นไหวดิ่งในอารมณ์ประดุจก้อนหินทิ้งลงไปในทะเลไม่ลอยเหมือนลูกน้ำเต้าเขาเรียกว่าทำสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกับตนนั้นตั้งมั่นดิ่งในอารมณ์และตัวของเขาก็ตั้งมั่นดิ่งในอารมณ์ด้วยไม่หวั่นไหวเหมือนก้อนหินทิ้งลงไปในน้ำไม่เหมือนลูกน้ำเต้าลอยฟ้องไปตามน้ำไม่แค่นั้นรักษาอารมณ์ด้วยสติก็คือรักษาอารมณ์กล่าวคือเจดีย์อยู่ตรงหน้านี้หลับตาเห็นลืมตาเห็นเลยอ่ะหลับตาเห็นพระเจดีย์เห็นผ้าจีวรผูกบูชาพระเจดีย์ลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นยอมลองหลับตาเห็นไหมลืมตาเห็นหลับตาเห็นนี่ชัดเลยเอาให้มันชัดอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเจริญเป็นเนี่ยรักษาอารมณ์ไว้ให้มั่นคงในใจหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นแปลว่าเห็นด้วยตาปัญญาไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อการเห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยสัญญาจำได้เฉยๆมันไม่เกื้อกูลต่อศรัทธาที่มั่นคงนะฉะนั้นศรัทธาทานสักกัจจทานต้องชัดและตัวเจตนาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนั่นแหละนะโยมพ่อโยมแม่ก็ต้องดูให้เป็นนะอย่ามาดูอย่างอื่นนะดูแล้วหลับตาเห็นพระเจดีย์มั้ยเห็นจีวรมั้ยถ้าเห็นก็ชัดมั้ยถ้าไม่ชัดดูใหม่มองใหม่ดูใหม่มองใหม่ดูไปเรื่อยๆให้ชัด
วันนี้ชัดอย่างเดียวไม่พอเนี่ยพอเป็นสติชัดแล้วเอาไปเป็นอารมณ์ถึงบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยนอนก็เห็นตื่นก็เห็นเดินก็เห็นนะนั่งยิ้มเห็นอารมณ์นี้ไม่หวั่นไหวเลยระลึกมั่นตั้งมั่นในอารมณ์นั้นรักษาอารมณ์ไว้รักษาอารมณ์ไว้สติก็เป็นธรรมชาติที่รักษาอารมณ์ไว้ให้มั่นคงประดุจดังก้อนหินทิ้งลงน้ำไม่เหมือนกับลูกน้ำเต้าลอยไปเห็นแวบเดียวลืมแล้วนึกไม่ออกอันนี้แปลว่าสติไม่แข็งแรงสติยังอ่อนแอทำสติให้มั่นคงก็บูชากันอย่างนี้ประการต่อมาเมื่อสมาธิมั่นคงสติมั่นคงแล้วน้อมดูว่าเห็นกายกรรมเราเห็นวจีกรรมเราเห็นมโนกรรมเราเห็นกระแสชีวิตของเราที่เดินเวียนเทียนรอบทั้งหมดไหมเห็นไหมตั้งแต่เดินมาบูชาทำเมฆกสถูปแล้วก็มาธรรมราชิกาสถูปเนี่ยเวียนมาตามลำดับนี่รอบที่สองรอบที่สามมาหลายๆครั้งเนี่ยนะเห็นไหมบูชาไปแล้วบุญสำเร็จแล้วเจตนากรรมสำเร็จผลแล้วอารมณ์เหล่านี้ปรากฏใกล้กระแสใจชัดเจนไหมมองเข้าไปเห็นการกระทำของตนเองไม่หวั่นไหวต่อเรื่องอื่นเลยพระศาสดาใหญ่ที่สุดเป็นอารมณ์ตั้งมั่นที่สุดอุกฤษหนักแน่นในใจของข้าพเจ้าตลอดเวลาใจของข้าพเจ้าไม่แสสายหาทั้งเรื่องอื่นเลยใจของข้าพเจ้าก็ตั้งมั่นในอารมณ์ของพระในตัวพระเจดีย์ทั้งหลายต่อมาเห็นร่องรอยของพระเจดีย์เหล่านี้อิฐแต่ละก้อนแต่ละก้อนแต่ละก้อนที่เขาวางเป็นชั้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 นถวายเป็นพุทธบูชาหูมากมายนักข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะน้อมจิตระลึกถึงอิฐเหล่านี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพเจ้าได้ดีแล้วเป็นบุญญาลาภของข้าพเจ้าแล้วเราไม่ใช่มานั่งเพ้อฝันนั่นเขาเรียกมาปรุงแต่งจิตมาประดับจิตมายกระดับจิตจากไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาให้มีปัญญาให้มีความเพียรประคับประคองหลุดตั้งใหม่หลุดตั้งใหม่นี่ขนาดเห็นต่อหน้านี่นะยังตั้งยากขนาดนี้นะถ้าอารมณ์ละเอียดละเอียดทำไมต้องพูดถึงเลยนี่ลมจับยาบเลยเนี่ยเราจักบูชาพระศาสดาเราไม่ใช่บูชาเพื่อร้องขอแต่ต้องการยกระดับจิตของเราจากการมีนิมิตของพระเจดีย์เป็นอารมณ์พระเจดีย์ก็จะเห็นคุณของพระศาสดาเนี่ยว่าเจตนาที่เป็นไปกับกุศลแก่การบูชานี่เป็นบุญของพระศาสดาโดยแท้ทำไมเขาจึงถวายนอบน้อมพระศาสดาที่ยิ่งใหญ่ถึงปานนี้เห็นไหมสถานที่พระเจดีย์ทั้งหลายพุทธรูปทั้งหลายผ้าทั้งหลายของหอมทั้งหลายเพชรนานาพันธุ์ทั้งหลายที่เขาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพื้นแผ่นดินเขาก็ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาแปลว่าเขาเห็นอะไรเขาไม่ต้องการถวายอวดใครนะท่านผู้นั้นที่ต้องการทำให้ยิ่งใหญ่ต้องการอนุเคราะห์เจตนาเราเนี่ยนะเป็นปัจจัยจะทำให้เรารู้จักน้อมบุญระลึกบุญเข้าใจบุญใส่ใจในบุญปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญให้มากประดับจิตให้ออกจากตัณหาให้ได้ประดับจิตตรงปรุงแต่งจิตให้ออกจากราคะโทสะโมหะให้ได้ต้องน้อมทั้งกายวาจาและใจนี่โดยเฉพาะจิตใจนั้นน่ะมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยอย่างต่อเนื่องเห็นคุณของพระศาสดาในลักษณะอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าบูชาพระศาสดาเป็นแล้วสัตว์โลกทั้งหลายไม่สามารถที่จะเห็นคำสอนของพระศาสดาได้เพราะละเอียดเป็นอารมณ์ของญาณละเอียดและมีสภาวะที่สุขุมบัณฑิตสามารถที่จะปฏิบัติชอบตอนนี้เราอยากปรารถนาพัฒนาจากคนพาลเป็นบัณฑิตต้องเข้าใจพุทธประสงค์ว่าพระศาสดาปรารถนาให้เราบูชาแบบธรรมบูชานะอามิสบูชาไม่สามารถรักษาพระศาสนาได้อามิสบูชาไม่สามารถรักษาพระศาสนาได้จีวรที่เราไปถวายแป๊บเดียวก็หายไปนะเห็นชัดเลยเห็นไหมแต่ธรรมบูชานี่แหละจะทำให้พระศาสนาของพระชินเจ้าสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปยอมดูในกระแสใจของเราตอนนี้มันเอิบอิ่มมันพองใสมันตั้งมั่นมันระลึกเห็นคุณมากขึ้นไหมเนี่ย
เป็นบัณฑิตพึงรู้นะที่คำว่าสัมมาปฏิบัติเป็นชื่อของกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3เป็นชื่อของการนอบน้อมยอมดูคนที่เดินบูชาใส่รองเท้าเดินเนี่ยเห็นนะเขารู้ไหมเนี่ยเขามาดูประวัติศาสตร์ยอมมีอะไรหรอกเขามาดูประวัติศาสตร์ก็มาเล่าโอ้สร้างสมัยนั้นสมัยนี้เราไม่ใช่เป็นนักโบราณคดีซึ่งมาเจาะไปไม่ได้เรื่องนะเข้าก็ตายกันหมดเนี่ยไม่ได้บุญอะไรเลยเผลอๆมาทำบาปมาดูไหมไม่ดูคนแขกคนอินเดียเข้ามาที่ไหนมาเกาะมาเอามาแย่งเอาสมบัติของพระศาสดาลักขโมยเขาไม่รู้เรื่องนั้นเนี่ยเห็นไหมเห็นเขาทำไหมนายโยมเนี่ยเนี่ยเขาทำกันแค่นั้นแหละเราจะได้บอกโอ้ยเรายังไม่พ้นเนี่ยอัตภาพลักษณะเนี้ยเรายังไม่พ้นเลยวันใดวันหนึ่งเรามาเกิดณสถานที่ตรงนี้เราได้ข้อมูลไม่ถูกไม่ต้องเราก็จะเจอแก่สภาพสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่แหละที่เป็นปัจจัยแก่การจะทำให้กิเลสเบื้องฟูบาปกรรมก็หนาแน่นมากขึ้นเขารักพระพุทธเจ้านะในอดีตแต่เขาไปโยคะผิดพลาดเห็นไหมเนี่ยเขามาบูชาพระศาสดาเขาก็อยากจะได้บุญนะบางคนนี่มาเนี่ยมาเบียดเสร็จก็มากราบมาไหว้เขาทำไม่เป็นเขาไม่รู้คำว่าบูชาเนี่ยคืออะไรไงเขาไม่รู้ศรัทธาทานว่าเชื่อกรรมผลของกรรมเขาไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าพิมพิสารโดนเชือดฝ่าเท้าเนี่ยมันทรมานมากเขาก็ทำเห็นไหมเนี่ยเขาไม่เข้าใจไงเขาไม่รู้สักกัจจทานคือนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคืออะไรไอ้บุญเขาก็ได้นะนายโยมไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ในขณะเดียวกันบาปก็ได้เนาะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาก็ไม่รู้จักความขอเข้ามาเนาะเขาไม่รู้จักความขอเข้ามาทำกรรมใดๆเขาก็ไม่ทราบเราท่านทั้งหลายอย่าไปขัดเคืองในขณะที่คนปฏิบัติต่อพระศาสดาผิดบ้างถูกบ้างเราก็ต้องบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายล้วนเป็นหน้าที่หน้ากรุณาทั้งเขาและเราเนี่ยนะการที่ดวงตาญาณปัญญายังไม่เกิดทำผิดกันทั้งนั้นเราท่านทั้งหลายตรงนี้เรามานั่งหน้าที่ตรงนี้ลองมาดูที่ว่าการละทานตรงนี้เราก็ให้อย่างเหมาะสมอนุคหิตาทานก็คือการสละอย่างเด็ดขาดไม่อาลัยอาวรณ์เลยน้อมตัดใจถวายเป็นพุทธบูชาจริงๆอนุปหัจจทานก็คือไม่กระทบตนและบุคคลอื่นจิตนอบน้อมถวายเป็นสักการะบูชาและสิ่งที่บุคคลส่องเสพโดยหน้าเพลิดเพลินเนี่ยโดยมากกามคุณทั้งหลายเหล่านี้สัตว์โลกทั้งหลายก็เลยกระมันติก็คืนรื่นลมเพลิดเพลินในสนุกสนานด้วยอะไรไงอะไรเป็นชื่อของอะไรโยมตัณหาความยินดีความเพลิดเพลินทั้งหลายเนี่ยราคะความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินชื่อตัณหามีตั้งเยอะหมดแล้วแค่ความยินดีในรูปเนี่ยเป็นรูปตัณหาความยินดีในเสียงก็เป็นสัทธะตัณหายินดีในกลิ่นยินดีในรสยินดีในสัมผัสยินดีในธรรมารมณ์อันนี้เป็นตัณหาหมดเลยเอามาถึงที่พระเจดียินดีโอ้ยสวยงามมากติดยินดีอันนี้เป็นตัณหาถ้าน้อมบูชาอันนี้เป็นบุญเนี่ยเราจะน้อมบูชาของสวยๆงามๆทั้งสิ้นถวายเป็นพุทธบูชาอันนี้ไม่เป็นตัณหานะนี่เป็นจิตที่คิดจากบูชาจิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจากสละจิตที่คิดจะบริจาคจิตที่คิดจะปรุงแต่งจิตสละราคะคือความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินให้ออกไปจากจิตถ้าอย่างนี้แสดงว่าบูชาเป็นแล้วนี่บูชาเป็นแล้วถ้าบูชาไม่เป็นก็มาดูโอ้ยงามสวยจริงๆสวยจริงๆก็มาทำโลภะให้เจริญพระศาสดาสอนให้ละโลภะแต่เรามาทำโลภะให้เกิดขึ้นให้แข็งแรงขึ้นเนี่ยโอ้ยบางคนดูแล้วก็ขนลุกขนชันเลยนะโลภะเกิดเนี่ยคนถูกรางวัลที่หนึ่งยังน้ำตาไหลขนลุกได้เลยโยมอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งนะนี่เราต้องการที่จะปรุงแต่งจิตดูแลจิตตกแต่งจิตจากจิตหยาบๆให้จิตละเอียดวิถีจิตที่ไม่สกปรกโดยที่สกปรกเราจะทำให้สะอาดเรารู้ว่ากุศลเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ให้ผลเป็นสุขธรรมชาติที่ไม่มีโทษ
กุศลจิตเกิดขึ้นกุศลธรรมเกิดขึ้นบุญเกิดขึ้นต้องทำลายบาปลองดูขณะนี้ที่จิตผ่องแผ้วไหมจิตผ่องใสไหมถ้าจิตผ่องใสจิตสะอาดแสดงให้เห็นชัดว่ากุศลเกิดแล้วไม่จะทำลายอกุศลความสะอาดของจิตเกิดขึ้นมันมาจากความฉลาดคิดการฉลาดคิดมาจากการฟังธรรมมาจากการฟังธรรมมาจากการคบสัตบุรุษเนี่ยนะตอนนี้เรามาอยู่ต่อหน้าพระศาสดาเนี่ยจิตต้องสะอาดจิตต้องผ่องใสต้องประดับจิตและต้องตั้งมั่นในอารมณ์ได้และต้องไม่ให้จิตที่เป็นทีนะมิทาซึมเศร้าเนี่ยเข้าแทรกพระศาสดาบอกว่าไม่ปรารถนาแสดงพระธรรมเนี่ยเพราะสัตว์ทั้งหลายมากไปด้วยอะไรลุ่มหลงไม่เบื่อหน่ายในการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจบางคนป่วยขนาดนั้นบอกว่าอยากตายไหมไม่อยากตายเนี่ยบอกเบื่อหน่ายไหมเนี่ยสภาพร่างกายที่มันแสนจะทรมานอย่างเงี้ยเบื่อหน่ายแต่อยากไปได้กายใหม่ดูดิตัณหาเป็นแบบเนี้ยอยากจะทิ้งตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้แต่จะไปเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจที่งามๆเนี่ยไอ้คิดแบบนี้คิดแบบตัณหาเราบูชาพระศาสดาไม่ใช่ต้องการตาที่งามๆหูที่งามๆจมูกที่งามๆลิ้นที่งามๆกายที่งามๆใจที่งามๆไม่ใช่แต่ต้องการดับกิเลสแต่การบูชานี้ถ้ายังไม่สามารถพ้นจากวัฏทุกข์เราก็จะได้สิ่งที่งามๆสิ่งที่ดีๆเพราะเราเป็นทานะบดีไงแต่คำว่าทานะบดีแปลว่าอะไรแปลว่าใจเราเนี่ยยิ่งใหญ่กว่ากิเลสแล้วไม่ให้ด้วยตัณหามนาทิฏฐิแล้วบางคนให้ทานด้วยตัณหาต้องระวังนะอยากได้บุญมากๆอยากได้บุญมากๆโอ้โหทำงกหน้าตาเครียดเอาเครียดเอานี่ผิดแล้วอยากได้บุญผิดพลาดอีกนั้นบุญต้องปรุงแต่งจิตให้เป็นนะรักษาใจให้เป็นต้องฉลาดในการทำฉลาดในทำพระเจ้าตรัสว่าไงพาหุงเวตรนังยันติปาปัตหานิวานานิจาอารามรุขเจตญาณีมนุสาพยาตาชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสารณามุตตมังเนตังสารณามากัมมาสัพพทุกขาปมุจจติโยจะบุตันยะธัมมัญจาสังฆัญจาสารณังกโตจตาริอริยสัจจานิสัมปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขสมุปาทังดุขสาจาติกมังอนิยัญจัดทังขิกังมาคังดุขูปสมานาสมาคามินังเอตังโคสรนังเขมังเอตังสรนามุตตมังเอตังสรนามากามาสัพพดุขาปมุจจติเนี่ยคุถกานิกายธรรมบทพระบรมศาสดาตรัสไว้มนุษย์เป็นอันมากนะถูกภัยคุกคามก็ถึงภูเขาป่าไม้อารามรุกขเจดีเป็นสารณะเป็นเครื่องกำจัดภัยเป็นแถวไปหมดบูชากันไปทั่วเราเข้าใจแล้วพระศาสดาตรัสว่านั่นไม่ใช่สารณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเพราะบุคคลอาศัยสารณะนั้นแล้วไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเห็นแจ้งในทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์คือมรรค8เป็นอุบายถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาชอบอันนี้แหละเป็นสารณะอันเกษมนี้แหละเป็นสารณะอันสูงสุดเราอาศัยสารณะนี้แล้วจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงตอนนี้เราเข้าใจสารณะแล้วพระเจ้าประเสริฐพระธรรมประเสริฐพระสงฆ์ประเสริฐที่สุดเป็นสรณะที่สูงสุด